ท่านนายกคะขั้นตอนในเรื่องการปล่อยตัวของคุณทักษิณบ้างในส่วนของรัฐบาลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องมีการดำเนินการยังไงบ้างคะเรื่องการที่จะปล่อยตัวคุณทักษิณนะคะก็เข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวที่18ค่ะนะครับผมเชื่อทุกอย่างว่าเป็นการกระบวนการการที่จะค่ะนะครับผมเชื่อทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มาตรงมาตรงค่ะตรงนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการรายงานขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยต้องพิสูจน์ไม่ครับก็ตามที่พูดไปเมื่อวันที่ข่าวออกมาแล้วนะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะปล่อยตัวนี่ตอนกลางคืนไหมคะไม่ทราบผมไม่ทราบวันที่18ผมไม่ทราบว่าผมไม่แน่ใจข้อกฎหมายว่าวันที่18ตรงวันที่ก็คือวันที่18นะครับไม่แน่ใจครับไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้ลงรายละเอียดครับค่ะเชื่อว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายครับค่ะทางท่านนายกจะมีโอกาสได้ไปเจอคุณทักษิณพูดคุยอะไรกันไหมคะถ้าหลังปล่อยตัวก็ดูตามความเหมาะสมค่ะสามารถให้คำปรึกษาหรืออะไรเรื่องของที่เราถามมาเรื่องของว่าจะไปขอคำแนะนำอะไรไหมใช่ไหมครับค่ะผมเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันตามงานนะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องจำเป็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีในอดีตเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่เคยอายที่จะไปปรึกษาครับค่ะเพราะนั้นเจอท่านพลเอกประยุทธ์ก็คุยกันชั่วโมงค่ะนะครับมีหลายเรื่องที่ท่านก็ให้คำแนะนำมาก็คือแค่ขอคำปรึกษาแต่ในเรื่องของการจะให้เป็นว่าเป็นคณะทำงานไม่มีใช่ไหมคะไม่ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะอยู่ดีเราไปพูดก้าวล่วงไปอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับท่านอาจารย์ผมเชื่อว่าท่านก็ไปหลายปีแล้วคงมีเรื่องที่อยากจะทำนะครับท่านเองไม่สบายอยู่ด้วยค่ะก็ต้องถูกต้อง